เดย์เซฟยับวิเคราะห์หลังเกมที่แมนยูบุกกิ้งพาเลต2-0ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาต่อไปนี้ผมขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสับหลอกด้วยนะครับขอบคุณครับอย่างที่ทราบกันว่าก่อนเริ่มเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังประสบปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บทำให้ในวันนี้โอเลกุนาโซชาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน11ผู้เล่นตัวจริงของเขาเป็นครั้งแรกหลังยึด11ตัวจริงหน้าเดิมในลีกมาอย่างยาวนานถึง5เกมติดซึ่งตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมในเกมนี้ก็คือมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งโอเลก็เลือกส่งสกอตต์แม็กโทมิเน่ลงไปประจำการหน้าแผงเกมรับแทนที่ของเนมันย่ามาติดส่วนอีก1ตำแหน่งคือแบ็คซ้ายที่ทราบกันแล้วว่าทั้งลุคชอนและเบนดอนวิลเลียมต่างก็ได้รับบาดเจ็บจากเกมที่เจ้ากับเซาท์แฮมป์ตันและในวันนี้โซชาก็เลือกให้ทิโมธีโฟซูเมนซ่าลงไปเล่นแทนส่วนในตำแหน่งอื่นๆก็ยังอยู่กันครบเช่นเดียวกันกับเมสันกรีนวูดที่ก่อนเกมแม้จะมีข่าวลือออกมาว่าเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านความฟิตและออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้ทีมได้ซึ่งส่วนตัวเรามองว่าพอกรีนวูดลงไปจริงๆเขาก็ยังดูไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่กับเกมนี้และต่อมาคือเน้นยืนไม่เน้นเพลสนี่น่าจะเป็นเพียงไม่กี่เกมหลังฟุตบอลรีสตาร์ทที่คู่แข่งของปีศาจแดงไม่ได้มาเล่นแบบเพลสซิ่งสูงตั้งแต่ต้นเกมโดยในเกมนี้พาเลตเลือกที่จะใช้การแพ็คในแดนกลางอย่างเหนียวแน่นแล้วปล่อยให้แนวรับของแมนยูไนเต็ดได้มีโอกาสครองบอลในแดนตัวเองแต่หากเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่นของปีศาจแดงเริ่มรุกรานขึ้นมาบริเวณกลางสนามเกมรับของพาเลตก็จะเริ่มวิ่งเข้าใส่เพื่อปิดพื้นที่ส่วนแมนยูเกมนี้พวกเขาเองก็ไม่ได้พยายามที่จะเพลสซิ่งในแดนบนเหมือนอย่างที่เคยทำในเกมก่อนๆแถมสปีดความเร็วและความแน่นอนในการเคาะบอลเพื่อทำเกมรุกขึ้นไปก็ยังมีอาการติดๆขัดๆโดยเฉพาะในช่วงแรกที่พวกเขาเองก็แทบจะเป็นฝ่ายถูกพาเลตหาจังหวะตั้งเกมและสร้างโอกาสในการเข้าทำกันอยู่เรื่อยๆซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้ทัพปีศาจแดงในเกมนี้ต่อบอลและครองบอลกันได้อย่างยากลำบากมันก็เป็นเพราะวินัยในการยืนตำแหน่งและการช่วยกันเล่นเกมรับของคริสตันพาเลตแถมการเล่นเกมรับของพาเลตในวันนี้ยังไม่ใช่การยืนป้องกันเพื่อเคลียร์บอลออกไปให้พ้นแดนตัวเองแต่ยังมีหลายครั้งที่เมื่อพวกเขายึดบอลมาไว้ในการครอบครองก็จะใช้เกมโต้กลับในการโจมตีทัพปีศาจแดงอยู่เรื่อยๆและด้วยการที่เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างก็ไม่ได้มีการไล่เพลสที่ดุเดือดเข้มข้นอะไรมากแต่จะเน้นไปที่การยืนตำแหน่งเป็นส่วนใหญ่ทำให้ผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงๆหรือรอบความเร็วจัดจ้านก็จะได้เข็นศักยภาพเหล่านั้นออกมาใช้กันมากเป็นพิเศษเพื่อเจาะกำแพงเกมรับที่มันเหนียวแน่นของทั้ง2ทีมและต่อมาคือผีซ้ายสะเทือนการหายไปของแบ็คซ้ายธรรมชาติสำหรับทีมปีศาจแดงในเวลานี้ถือว่าเสียหายเอามากๆเพราะในหลายเกมที่ผ่านมาแม้ยูไนเต็ดจะได้การสร้างสรรค์เกมที่มากมายจากบริเวณกลางสนามของพอล ป็อกบาและบรูโน่เฟอร์นันเดสแต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในหลายครั้งที่ผู้เล่นแนวรุกปีศาจแดงเริ่มถูกตามประกบติดตัวเมื่อไหร่ก็จะมีแบ็คซ้ายอย่างลุคชอนนี่แหละที่จะเป็นคนคอยสอดแทรกและขึ้นมาสนับสนุนเกมรุกปีศาจแดงให้มันยังไหลลื่นอยู่ตลอดและพอวันนี้ทีมขาดลูกชอคนเดียวไม่พอแต่ยูไนเต็ดยังต้องขาดเจ้าหนูแบนดอนวิลเลียมที่เป็นแบ็คซ้ายธรรมชาติไปอีกส่งผลให้เกมในวันนี้การขึ้นเกมรุกส่วนใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในหลายๆครั้งจึงออกอาการเครื่องสะดุดและไปไม่สุดเมื่อพวกเขาพยายามจะพาบอลขึ้นมาโจมตีทางริมเส้นซึ่งโดยปกติแม้ด้านขวาอาจจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าจุดเด่นของแอรอนวานวิสก้าคือเกมรับที่รอการยกระดับเกมรุกทำให้ปกติเกมโจมตีทางริมเส้นส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่ด้านซ้ายและพอวันนี้เป็นโฟซูเมนซ่าที่ลงไปทำหน้าที่ตรงนั้นแทนทำให้เราได้เห็นถึงผลกระทบอย่างชัดเจนว่าการขาดลูกชอที่มักถูกวิจารณ์อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรและต่อมาคือบรูโน่ดูแปลกไปแม้อาจจะไม่ได้มีภาพอะไรเพื่อยึดเป็นหลักฐานได้ว่าเกมนี้ฟอร์มการเล่นของบรูโน่เฟอร์นันเดสดูผิดเพี้ยนไปจากเดิมเพราะทั้ง2ประตูที่ยูไนเต็ดทำได้ในวันนี้ก่อนที่บอลจะเข้าไปซุกก้นตาข่ายก็มีบรูโน่ที่มีส่วนร่วมกับจังหวะเหล่านั้นด้วยเหมือนกันดังนั้นก่อนอื่นเราก็ขอชื่นชมถึงวิธีการเล่นและความทุ่มเทของเขาที่พยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่ทั้งเกมรุกและรับส่วนสิ่งที่เรารู้สึกว่าบรูโน่นั้นดูแปลกไปก็เป็นเรื่องของสภาพร่างกายของเขาที่มันอาจจะส่งผลทำให้ความแม่นยำในการให้บอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายมันดูขาดน้ำหนักและความแม่นยำไปในหลายๆครั้งซึ่งเอาจริงๆมันก็ยังไม่ได้เด่นชัดมากจนต้องมานั่งตำหนิกันแค่เป็นข้อสังเกตจากการที่เราได้นั่งดูเขา
าในหลายๆเกมจึงทำให้เริ่มรู้สึกว่าหรือบรูโน่จะถูกโหมใช้งานหนักจนเกินไปหรือเปล่าเพราะแม้เราจะเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่ชอบจ่ายบอลเสี่ยงๆเพื่อให้เพื่อนได้มีโอกาสเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายแต่ปกติถ้าเขาจะจ่ายบอลเสียมันก็มักจะเป็นการจ่ายยัดไปติดบล็อกบ้างไม่กับเพื่อนไม่รู้กันบ้างแต่ในช่วง 1-2 เกมที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันนี้เรารู้สึกเหมือนเรื่องของน้ำหนักและทิศทางการให้บอลของเจ้าตัวก็ดูเริ่มจะออกอาการผิดเพี้ยนไปอยู่บ่อยครั้งและที่พูดแบบนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปคาดหวังให้เขาต้องจ่ายบอลเข้าพื้นที่อันตรายแบบ 100% เต็มในทุกเกมหรอกเพียงแค่คิดว่าถ้าสภาพร่างกายของเขามันเริ่มถูกโหมใช้งานหนักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทำให้การจ่ายบอลมันผิดเพี้ยนไปมากกว่าที่ควรมันจะส่งผลกระทบถึงความมั่นใจในการเล่นเกมต่อๆไปของเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งวันนี้เอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่บรูโน่หรอกที่เริ่มออกอาการลอยลาแต่เรารู้สึกว่าแมนยูไนเต็ดทั้งทีมเลยต่างหากที่เริ่มออกอาการอ่อนล้าและขาดพลังงานกันอย่างเห็นได้ชัดจนส่งผลให้เกมนี้มันออกมาหนืดๆเหนื่อยๆกว่าเกมที่ผ่านๆมาและต่อมาคือความสามารถเฉพาะตัวและความเฉียบคมอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นว่าเกมนี้ทั้งยูไนเต็ดและพาเลทต่างก็ไม่ได้มาเล่นแบบเพสซิ่งสูงดุดันอะไรขนาดนั้นแต่พวกเขาเน้นไปที่การยืนแพ็คแน่นในตำแหน่งของตัวเองกันซะมากกว่าทำให้วิธีการที่พวกเขาจะเจาะเกมรับของกันและกันส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่การโจมตีคู่แข่งด้วยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นไปพร้อมกับการต่อบอลด้วยความรวดเร็วทำให้เกมนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งวิลฟริดซาฮาแอนด์ร็อดทาวเซนมาคัสแรชฟอร์ดและอองโทนี่มาซิยาลต่างก็มีสีและช็อตโดดเด่นสลับกันออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆเพราะบรรดาแข้งเหล่านี้ต่างก็มีจุดเด่นที่ความสามารถเฉพาะตัวในการท้าดวลกับคู่แข่งแบบ1ต่อ1แต่ปัจจัยสำคัญนอกเหนือจากการเจาะกำแพงเกมรับก็คือการเจาะตะข่ายของคู่ต่อสู้ให้ได้ซึ่งเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เฉียบคมกว่าในจังหวะสุดท้ายจนทำให้พวกเขาสามารถเก็บ3คะแนนกลับไปได้ในที่สุดและสำคัญเลยคือต้องชื่นชมไปที่แรชฟอร์ดและมาซิยาล2ผู้เล่นปีศาจแดงที่มีส่วนร่วมกับประตูโดยตรงในวันนี้และต่อมาคือเดเกอาท็อปฟอร์มแม้คริสตันพาเลทอาจจะจบเกมนี้ด้วยการที่พวกเขาไม่สามารถยิงประตูใส่คู่แข่งได้เลยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าวันนี้พวกเขาไม่ได้สร้างสรรค์หรือปั่นป่วนเกมรับของยูไนเต็ดเลยเพราะมันตรงกันข้ามเลยต่างหากวันนี้เกมรุกของพาเลทสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับปีศาจแดงอยู่ตลอดแถมพวกเขายังจวนเจียนที่จะมาได้ประตูตีเสมออยู่แล้วหาก VAR ไม่มาเซฟจังหวะล้ำหน้าเอาไว้โดยนอกเหนือจากจังหวะปัญหานั้นแล้วเกมนี้ยังถือเป็นวันที่เดวิดเดเกอาสามารถโชว์โคเซฟออกมาได้อย่างมากมายจนสามารถพูดได้เลยว่าวันนี้เดเกอาคือส่วนสำคัญในการช่วยให้ทีมเก็บ3คะแนนกลับไปได้สำเร็จตามเป้าและทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นจากทางเพจสปอร์ตเท่านั้นไม่ได้มีการยืนยันใดๆว่ามันถูกต้องดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเพื่อนๆชาวสปอร์ตทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้เลยขอเพียงอย่างเดียวคืออย่ามานั่งพิมพ์ด่ากันเลยนะฮะพวกเราต่างก็รักและชอบดูฟุตบอลเหมือนกันแค่เชียร์กันคนละทีมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมานั่งด่าหรือสร้างความแตกแยกให้กันเลยมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวคนรักฟุตบอลเหมือนกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ